สวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่ในมือผมคือเลนส์ซัมยังออโต้โฟกัสตัวใหม่นะครับ50มิล f1.4 ที่เป็น Mark II นะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งเปิดตัวกันไปเองนะครับแต่ว่าก็จะมีคำถามเข้ามากันหลังไมค์หาผมว่าไอ้ปุ่มเนี้ยครับที่อยู่ข้างๆของตัวเลนส์เนี่ยไว้ใช้ทำอะไรนะครับซึ่งจริงแล้วปุ่มเนี้ยเพื่อนๆหลายคนที่ใช้เลนส์ Sony คงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับปุ่มที่ว่าคือเขาเรียกปุ่มโฟกัสโฮนะครับทีนี้เนี่ยปุ่มโฟกัสโฮเนี่ยใช้งานยังไงและมีประโยชน์ยังไงในการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสาธิตการทำงานคร่าวๆให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันเลยนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยการใช้งานถ่ายวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งวิดีโอเป็น AFC ถูกไหมครับหรือเราเรียกว่าออโต้โฟกัสแบบคอนติเนียเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการแพนกล้องทุกที่ที่ถูกแพนไปกล้องและเลนส์จะทำการโฟกัสจุดที่เราถูกแพนไปทันทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งการที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะให้อารมณ์ว่าชัดทุกที่ที่เราต้องการจะถ่ายแต่ว่าในการถ่ายวิดีโอบางครั้งเนี่ยเราต้องการให้จุดโฟกัสเนี่ยมันชัดแค่จุดเดียวจุดอื่นที่ถูกแพนเนี่ยยังไม่ต้องการให้ถูกโฟกัสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องทำการล็อกจุดโฟกัสนะทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วทำการแพนทีนี้เดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเราใช้ปุ่มโฟกัสโฮนะครับในการแพนกล้องและบันทึก AFC นะครับกับเราไม่ใช้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันยังไงได้บ้างนะครับแล้ววิดีโอที่ได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเปรียบเทียบการทำงานกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมมาตั้งวิดีโอนะครับเป็นการทำงานแบบ AFC นะครับผมจะทำการแพนกล้องซ้ายไปขวานะครับเราจะเห็นทันทีว่าภาพเนี่ยมันจะชัดไล่ไปเรื่อยๆตามที่กล้องมีการออโต้โฟกัสไปนะครับเพราะว่ากล้องมันจะออโต้โฟกัสตลอดเวลานะครับโอเคภาพลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอย่างที่เราเห็นกันโอเคนี่คือผลที่ได้นะครับจากการใช้ AFC นะครับแล้วก็การทำการโฟกัสแบบเราแพนไปทีนี้ประโยชน์ข้อแรกเลยนะครับของปุ่มโฟกัสโฮที่ว่านี่คืออะไรเราสามารถล็อกโฟกัสได้นั่นเองครับเราล็อกจุดโฟกัสนะครับสมมติผมล็อกจุดโฟกัสไว้จุดหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยผมทำการแพนนะครับภาพที่ได้มันจะแตกต่างกันเลยนะครับในส่วนตัววิดีโอวิธีการใช้งานง่ายๆครับเราก็เลือกไปยังจุดที่เราต้องการโฟกัสก่อนนะครับตัวอย่างเช่นผมต้องการล็อกโฟกัสไว้ที่จุดนี้นะครับผมก็แค่กดปุ่มโฟกัสโฮตัวนี้ครับที่เลนส์ค้างเอาไว้นะครับเลนส์และกล้องจะทำการล็อกโฟกัสจุดนั้นไว้นะครับไม่ว่าผมจะแพนไปทางด้านไหนก็ตามนะครับโฟกัสจะไม่เปลี่ยนไปนะครับจุดอื่นๆที่ผมแพนไปนะครับจะไม่มีการโฟกัสทั้งสิ้นนะครับแต่เราห้ามปล่อยมือนะครับเราต้องกดค้างเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ของงานวิดีโอเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครใช้ถ่ายวิดีโอด้วย AFC อยู่แล้วนะครับเราต้องการให้งานมีความแตกต่างจากงานทั่วๆไปนะครับให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้ใช้ปุ่มโฟกัสโฮในการล็อกทิ้งเอาไว้นะครับมันจะเหมือนกับการที่เราใช้ดอลลี่นะครับล็อกจุดโฟกัสเอาไว้แล้วก็ค่อยสไลด์มาหาจุดโฟกัสที่มันชัดนั่นเองครับนอกจากว่าปุ่มโฟกัสโฮเนี่ยจะทำหน้าที่ล็อกโฟกัสแล้วก็ค้างโฟกัสเอาไว้นะครับในการใช้งานแล้วเนี่ยประโยชน์อีกข้อนึงเลยนะครับของปุ่มโฟกัสโฮคือเราสามารถตั้งค่าปุ่มโฟกัสโฮเนี่ยให้เป็นคัสตอมฟังก์ชันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกแอสไซน์นะครับจากตัวบอดี้ได้เลยนะครับว่าให้ปุ่มเนี้ยทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วแต่เราเลยเราถนัดใช้อย่างไหนนะครับเราสามารถเลือกปุ่มฟังก์ชันให้ทำหน้าที่แทนตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้มากขึ้นเท่านั้นเองครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจอยากจะลองตัวซัมยังออโต้โฟกัสตัวใหม่นะครับ 50.4 ที่เป็น Mark II นะครับก็สามารถมาลองได้นะครับที่ Camera Maker ครับเรามีสินค้าตัวจริงนะครับไว้ให้เทสกันอยู่แล้วนะครับ